انتهى من قضاء الحاجة لابد أن يطهر وينظف المكان، المكان الذي خرج منه يعني ينظف البدن. หลังจากนะครับที่เขาเสร็จสิ้นจากการธุระหรือว่าจากการเข้าห้องน้ำของเขาเนี่ยเขาจะต้องทำความสะอาดสถานที่ที่เขาปลดทุกข์สถานที่ที่เขาชำระหรือว่าสถานที่ที่เขาเข้าห้องน้ำนะครับทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ทำความสะอาดตัวของเขาด้วยนะ การทำความสะอาดนั้นนะครับด้วยกับน้ำหรือว่าก้อนหินหรือว่าทิชชู่นะครับ الحجارة المناديل يشترط لها شروطا منها การเช็ดด้วยกับทิชชู่นั้นมันมีเงื่อนไขอยู่นะครับ أن تكون طاهرة لا نجسة อันแรกก็คือจะต้องเป็นทิชชู่ที่สะอาดไม่มีนัยยิสอยู่ ولا تكون محترمة يعني ما يمكن أن يتطهر بالمصاحف بأوراق العلم นะครับแล้วก็จะต้องไม่ใช่การเช็ดทำความสะอาดด้วยกับกระดาษที่เป็นสิ่งที่ถูกเคารพอย่างเช่นมุสฮับอย่างเช่นกุรอานนะครับไม่อนุญาตให้กับคนที่ใช้ในการทำความสะอาดได้นะฮะ ولا يمكن أن يتطهر بطعام الإنس أو طعام الجن بالخبز مثلا أو اللحم أو العظم และเช่นเดียวกันนะครับไม่อนุญาตให้เขานะฮะทำความสะอาดด้วยกับอาหารเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นกระดูกนะครับ ولا بد من استعمال ثلاثة أحجار ثلاثة مناديل هذا أقل شيء และในขณะที่เขาทำความสะอาดด้วยกับสิ่งอื่นที่นอกจากน้ำไม่ว่าจะเป็นทิชชู่ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินนะครับต้องประกอบไปด้วยก้อนหินอย่างน้อย3ก้อนหรือว่าทิชชู่อย่างน้อย3แผ่น إذا حصلت الطهارة حصلت النظافة كيف نعرف أنه حصلت الطهارة يرجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط هذا معناه أنه حصل النقاء حصلت النظافة الطهارة นะครับเมื่อไรที่เราจะรู้ได้ว่าเราทำตอฮารอหรือว่าเราทำการชำระล้างเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้ไปดูที่ก้อนหินหรือว่าทิชชู่ว่ามันมีคราบสกปรกอยู่อีกหรือเปล่าถ้าหากว่ามันไม่มีก็เท่ากับว่าการชำระล้างของเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับ إذا رجع المنديل أو الحجر فيه أثر لابد يزيد และถ้าหากว่าเราไปดูที่ก้อนหินหรือว่าไปดูที่ทิชชู่หากว่ามันยังมีร่องรอยอยู่หลังจากที่ว่าเราได้ทำด้วยกับทิชชู่3แผ่นแล้วก็ให้เพิ่มไปอีกแผ่นที่4